อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่ในทีมขนมแห่งความรักนะครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการแสดงออกซึ่งความรักนะครับคุณผู้ชมเราประเดิมกันด้วยเมนูขนมเปี๊ยะกุหลาบชมพูขนมเปี๊ยะเนี่ยสำหรับคนจีนเขาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลส่งมอบให้กันและสำหรับความเป็นดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักและยิ่งเป็นสีชมพูด้วยยิ่งหวานกันใหญ่เลยนะครับและอาจารย์ก็ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนใหม่ซึ่งมีให้คุณผู้ชมเลือกถึง2แบบทีเดียวนะครับชนิดกล่องแบบนี้มีคร้อมฝาเปิดปิดความจุ1ลิตรและแบบขวด250มิลลิลิตรครับคุณผู้ชมที่สำคัญรสชาติอร่อยอร่อยหอมมันมากเลยครับถั่วเขียวซีกรอบเปลือกแช่น้ำ3ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกนิ่มนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปในโถบดผสมอาหารเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นให้ออกเค็มนิดๆและนี่ครับคุณผู้ชมครับเรากำลังจะใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาติมากเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ใช้แบบขวด250มิลลิลิตรนะครับบดจนกระทั่งถั่วของเราละเอียดครับเอาละครับเรามาดูนะครับว่าละเอียดแล้วก็หอมน่ารับประทานไหมกลิ่นหอมหอมคุณผู้ชมแล้วเนื้อก็ละเอียดมากเลยคุณผู้ชมดูสิไม่มีกระทะทองก็ใช้กระทะประกอบอาหารที่บ้านก็ได้ค่อยๆกวนไฟอ่อนๆคุณผู้ชมจนกระทั่งได้ถั่วกวนที่มีความหอมเทียนอบแล้วก็จับตัวเป็นก้อนปั้นได้อย่างนุ่มละมุนนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือความเป็นชั้นสลับสีระหว่างสีขาวและสีชมพูของเปี๊ยะกุหลาบชมพูเราเริ่มสีขาวก่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายนิดหนึ่งเคล้าผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ทำเป็นแอ่งตรงกลางคุณผู้ชมแบบนี้ใส่น้ำมันพืชลงไปในแอ่งตรงกลางใช้มือตะล่อมแป้งเข้าไปง่ายนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมพอเริ่มจะเข้ากันดีแบบนี้คุณผู้ชมก็จัดการบีบเลยน้ำมันจะกระจายทั่วแป้งเมื่อเคล้าน้ำมันกับแป้งเข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมก็แบ่งอีกทีนึงเป็นหลุมตรงกลางใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมหอมกลิ่นควันเทียนคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยนวดให้เข้ากันเดี๋ยวเราปั้นเป็นลูกกลมๆเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมอุ๊ยหอมกลิ่นเทียนอบมากเลยเดี๋ยวเราปั้นเป็นลูกเตรียมไว้ส่วนนี้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีชมพูนิดเดียวนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สีนะเพราะว่าสดมากจนเกินไปมันก็อาจจะไม่สวยนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะเราได้แป้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแป้งสีขาวแป้งสีชมพูเสร็จแล้วเราก็จัดการเอาแป้งสีขาวออกมานะคุณผู้ชมเอาสีชมพูใส่เข้าไปแล้วก็จัดการหุ้มปิดให้สนิทครึ่งให้เป็นลูกยาวๆใช้ลูกกลิ้งไม้กลิ้งเสร็จแล้วก็ม้วนเข้ามาคุณผู้ชมก็วางไว้คุณผู้ชมใช้มีดคมๆจัดการหั่นสักครึ่งหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการใช้ลูกกลิ้งใส่ไส้ถั่วที่เรากวนไว้จัดการหุ้มซะให้มิดคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้เปี๊ยะทรงสวยเตรียมพร้อมที่จะเข้าเตาอบเดี๋ยวเราจะอบไฟอ่อนๆจนกระทั่งสุกครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมสุกแล้วหอมหอมน่ารับประทานมากเลยสลับชั้นชมพูขาวแบบจางๆคุณผู้ชมครับพร้อมกลิ่นควันเทียนแบบนี้แบบเป็นธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนนะครับขาวข้นหอมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติครับและสัปดาห์หน้าเมนูขนมแห่งความรักของเราจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับ